มาดูในการฉลองคริสต์มาสกันนะคะซึ่งในเมืองราชบุรีโรงเรียนที่ได้รับการนะคะเรียกได้ว่าสนใจเป็นประจำทุกปีก็คือโรงเรียนดารุณาราชบุรีปีนี้ยังคงการจัดงานการฉลองคริสต์มาสได้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะบริเวณโดมด้านหน้าอาคาร2โรงเรียนดารุณาราชบุรีนะคะได้มีการเปิดงานฉลองคริสต์มาสค่ะซึ่งนายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายมานิตย์นมอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลตรีปัทมพงศ์ประถมพัฒน์รองเจ้ากรมการทหารช่างนายกสมาคมศิษย์เก่าดารุณาราชบุรีนางสมานันท์เหล่าวณิริศิษย์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนางกัลยาศิรินวกุลเข้าร่วมงานในพิธีโดยมีพระสังฆราชยอนบอสโกปัญญากริจเจริญประมุขสังฆมณฑลราชบุรีกล่าวส่งความสุขและกล่าวเปิดงานฉลองคริสต์มาสพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมกันกดปุ่มเปิดงานฉลองคริสต์มาสร่วมกันตัดเค้กและร้องเพลง We Wish You a Merry Christmas พร้อมทั้งรับชมการแสดงชุดความสนุกความสุขความทรงจำในวันคริสต์มาส2010และการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขค่ะที่เรียนที่เรียนที่ดี